สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ใครมาถึงแล้วเชิญรายงานตัวได้เลยฮะฝากกันแชร์ด้วยนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในคลิปที่2เนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่ถูกมองเรื่องของความล้มเหลวของการรัฐประหารของลุงตู่นะครับซึ่งผมจะขออนุญาตหยิบยกบทความในมุมมองนะครับของไทยกรพลสุวรรณซึ่งเป็นแกนนำนะฮะกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณนะฮะแล้วก็เป็นแกนนำกลุ่มอีสานกู้ชาตินะฮะก็กล่าวบอกว่าเราจะก้าวมาในเราก้าวเข้ามาในวิกฤต10กว่าปีเขามองว่าการเป็นคนคนหนึ่งที่เข้ามามีส่วนไม่มากก็น้อยในวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลากว่า10ปีได้พิสูจน์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ว่าการรัฐประหารไม่ใช่วิธีทางแก้ปัญหาประเทศพลเอกประยุทธ์ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นความล้มเหลวของการรัฐประหารทุกด้านนะครับแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าที่ผ่านมาได้ทำทุกวิถีทางเพื่อสืบทอดอำนาจนะเราไปฟังเสียงของคุณไทกรส่วนหนึ่งฮะน่าสนใจครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลายเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าการรัฐประหารคือความล้มเหลวในการที่จะขับเคลื่อนประเทศล้มเหลวทั้งการบริหารล้มเหลวทั้งจะทำให้คนมาสามัคคีกันและที่ล้มเหลวมากที่สุดก็คือว่าความพยายามที่จะมีอำนาจต่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะซึ่งทำทุกวิถีทางตั้งแต่กระบวนการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญกระบวนการทำกฎหมายลูกกระบวนการยืดการบังคับใช้กฎหมายแต่ละฉบับล้วนแล้วแต่เอื้อประโยชน์และเข้าไปในเกมของการที่จะสืบทอดอำนาจต่อนี่คือความล้มเหลวที่ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนประชากร60กว่าล้านคนแล้วก็เป็นพรรคการเมืองนักการเมืองภาคประชาชนถูกกันออกจากเวทีที่จะสร้างความปองดองจึงถือว่ากระบวนการของพลเอกประยุทธ์และคณะคสช.นั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศนี้ได้และได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงตามนั้นนะครับอย่างที่สองก็คือว่าพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์จะสามารถเป็นทางออกของประชาธิปไตยที่มืดมนได้ไหมผมก็ต้องกราบเรียนกับผู้ร่วมเสวนาและก็พี่น้องสื่อมวลชนว่าได้ติดตามพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะแล้วเห็นว่าการดำรงอยู่และการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์กับจะเป็นการซ้ำเติมให้เกิดวิกฤตของชาติมากขึ้นอีกขยายความแตกแยกประชาชนขาดความสามัคคีแบ่งกันเป็นฝักเป็นฝ่ายมากยิ่งขึ้นไปอีกจึงไม่เห็นว่าการแสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าสู่อำนาจผ่านกระบวนการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะสามารถเอาประเทศออกจากวิกฤตประชาธิปไตยที่มืดมนรังแต่จะเกิดปัญหาและเป็นเงื่อนไขให้ขบวนการที่จะก่อเกิดประชาธิปไตยในประเทศไทยสะดุดและอาจจะมีโอกาสสูญเสียประชาธิปไตยเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นครับคำวิพากษ์ของคุณไทกรน่าสนใจนะน่าสนใจตรงที่ว่าตอนนี้คุณไทกรเนี่ยเคยร่วมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยร่วมกับกองทัพประชาชนเป็นระดับแกนนำของกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณนะครับตอนนี้ก็แสดงความคิดเห็นก็เรียกง่ายๆว่าต่อต้านลุงตู่นะครับจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนปรากฏการณ์เหล่านี้หมดแล้วว่ามันจะเกิดขึ้น
เหลืองแดงฟ้าจะรุมกินโต๊ะคุณอภิสิทธิ์ตอนนี้จัดหนักลุงตู่หลายยกแล้วไปดูท่าทีนอกจากคุณอภิสิทธิ์นอกจากนะครับคุณไตรกรพลสุวรรณคุณอภิสิทธิ์แล้วก็ยังมีพี่วีระสมความคิดท้าผบ.ทบ.จัดการกบฏยึดอำนาจคนโกงหนักแผ่นดินที่หนักแผ่นดินพี่วีระสมความคิดนะฮะซึ่งเป็นเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันได้โพสต์ข้อความFacebook ระบุถึงกรณีพลเอกสุนทรพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์นะครับบอกให้นักการเมืองที่ชูการบริหารยกเลิกเกณฑ์ทหารนะครับและตัดงบประมาณกองทัพไปฟังเพลงหนักแผ่นดินว่าไอ้พวกหนักแผ่นดินคือพวกโกงชาติขายชาติไอ้พวกกบฏยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญมาเข้ามาทำให้ชาติเกิดความเสียหายนะผบ.ทบ.กล้าไปจัดการไอ้พวกหนักแผ่นดินเหล่านี้ไหมถ้าไม่กล้าก็วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่ามาใช้คำข่มขู่ยั่วยุให้เกลียดทหารนะครับนี่คือคำพูดของพี่วีระเนี่ยเป็นการโพสต์ของพี่วีระแล้วก็คุณไทกรพลสุวรรณทั้งสองท่านเนี่ยเหลืองจ๋าเลยนะเป็นฝั่งเสื้อเหลืองเลยจับหลักได้ไหมครับมิตรจะกลายเป็นศัตรูประชาชนจะแห่ไล่ทุกพวกทุกสีทุกเหล่าทุกพรรคจะรวมกันเป็นหนึ่งเห็นไหมชัดขึ้นไหมนะครับผมต้องเรียนมาโดยตลอดนะว่าการรัฐประหารคณะรัฐประหารจะทำไม่สำเร็จคณะลุงตู่จะทำไม่สำเร็จ2เรื่องคือ1เศรษฐกิจ2คือเรื่องการปฏิรูปตอนนั้นเข้าสู่โหมดที่ผ่านมาจะเลือกตั้งก็ไม่ได้จะปฏิรูปก็ไม่เป็นตอนนี้ก็ลากประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งเพราะไม่รู้จะไปทางไหนพอเจอทางตันทางการเมืองนะครับออกไม่ได้แล้วกันเกมนี้เลือกตั้งก็กะลียุคนะผมก็เอาตัวอย่างคลิปมาให้ดูแล้วเขาปักธงเลยเลือกตั้งเขาแพ้เขาประกาศเลยไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งดึงต่างชาติเข้ามาประเทศโกลาหลสงครามกลางเมืองเกิดแน่ล่าสุดศาสตราจารย์ดร.ปราโมทนากรทัพได้เขียนบทกลอนฮะน่าสนใจนะศาสตราจารย์ดร.ปราโมทนากรทัพเป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับท่านได้เขียนบทกลอนนะครับเรื่องของเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศนะครับท่านเป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับเขียนบทความแล้วถ้าคนเข้าใจมองด้วยปัญญาจะรู้ว่าประเทศนี้กำลังจะเกิดอะไรขึ้นท่านบอกว่าคืนทั้งคืนวันไม่ว่างหานะครับเวลาเขียนต้องภาคเพียรคิดหนักจึงมักผลที่จะเกิดการเลือกตั้งอย่างสากลคงไม่พ้นโทษทุกยุคกาลีเพราะเราดีแต่ล่อเขาเอาสัญลักษณ์แต่ว่าหลักปฏิบัติสะบัดหนีพรรคการเมืองหลายร้อยทยอยมีมากกว่าพรรคทั้งโลกีตั้งมากมายบังคับจดทะเบียนรัฐจัดกฎหมายเหมือนบริษัทประมูลรัฐฉานปลายหัวหน้าตายพรรคก็ล่มจมตามไปคือนายทุนขุนศึกผนึกราชการผูกขาดงานอำนาจรัฐทุกรัชสมัยหลอกคนไทยดื้อดื้อคือประชาธิปไตยแต่จังไรกรองสมบัติผลัดกันชมทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญหนุนเลือกตั้งเผด็จการสังคังยังสะสมนะครับล้าหลังจริงยิ่งของเก่าเน่าอาจมแถมสร้างปมสืบอำนาจชาติจังไรผมบอยคอตเลือกตั้งในครั้งนี้แต่ใครที่อยากเลือกตั้งไม่เสือกใสอยากเลือกตั้งยังไม่มีจะดีใจ
ขืนเดินหน้าเลือกไปภัยจะมาคนหนึ่งคือคุณไทกรปุณสุวรรณเป็นแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในนามของกลุ่มอีสานกู้ชาติต่อมาเป็นแกนนำของกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณอีกคนหนึ่งชื่อวีระสมความคิดเป็นแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยต่อสู้ทุกอย่างเพื่อการต่อสู้กับการคอร์รัปชันอีกท่านหนึ่งศาสตราจารย์ดร.ปราโมทนาคอนทัพอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกอย่างเราคงเห็นอะไรชัดขึ้นนักเลือกตั้งก็อยากจะทำทุกอย่างเพื่อจะได้อำนาจมาแล้วใช้อำนาจนั้นไปใช้ภาษีของพวกเราทุกคนก็ทำแบบนั้นนักโกงเมืองทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้เข้าสู่อำนาจและต้องการยึดอำนาจทหารและเขาไม่ใช่ยึดอำนาจทหารเท่านั้นเขาต้องการยึดอำนาจการปกครองสูงสุดของประเทศถามว่าการรัฐประหารตลอดระยะเวลา5ปีที่มีการวิพากษ์กันเนี่ยล้มเหลวไหมผมเรียนว่าบางเรื่องก็ประสบความสำเร็จแต่มันล้มเหลวเพียง2เรื่องคือเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องของการปฏิรูปเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญด้วยนะเข้ามาวันแรกในคณะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือคสช.ประกาศเลยบอกว่ามีเป้าหมายที่จะมาเป็นคนกลางในการปฏิรูปประเทศอย่าจนถึงขนาดนี้ทำไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียวจริงอย่างผมเรียนนะสภาวะเศรษฐกิจพูดมาตลอด5ปีดีแล้วดีนั่นดีนี่ดีดีดีผมบอกไม่มีทางดีเด็ดขาดเลยเพราะมันเป็นจุดอ่อนของแผนการรัฐประหารเป็นไงบ้างฮะ5ปีผมพิสูจน์ได้เห็นว่าจริงหรือเปล่าที่ผ่านมาผมบอกแล้วว่าต้องเข้าสู่ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งต้องตั้งรัฐบาลปฏิรูปประเทศที่มาจากพลเรือนจะสามารถรวมทุกสีทุกพวกทุกฝ่ายได้ต้องหาคนที่มีคุณสมบัติที่ไม่ใช่องคมนตรีไม่ใช่เป็นทหารที่คนทุกพวกทุกสีทุกเหล่าทุกพรรคยอมรับและมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประเทศจึงจะเข้าสู่การปฏิรูปได้แต่ปรากฏว่ามีคนไปยุลุงตู่เข้าสู่การเลือกตั้งชนะแน่นอนโพมาอันดับหนึ่งโอ้ยพลังละพักพลังลุงตู่ชนะแน่โอ้ทั้งซูเปอร์โพทั้งรังสิตโพทั้ง อะไรนะฮะนิด้าโพโอ้แปลกนะคนไอ้คนที่ทำโพเหล่านี้แปลกมีความสนิทสนมกับพรรคการเมืองกับลุงตู่มากเลยโดยเฉพาะลุงป้อมบางคนก็ไปเจอที่กลาโหมมาขนาดนั้นเลยนะบางคนก็ไปสมัครระดับผู้อำนวยการทำโพไปสมัครอยู่พรรคพลังลุงตู่นะเลยเอากันขนาดนั้นเลยแล้วทำโพมาชนะแน่นุ่งเรียนเนี่ยความจริงมันคือความจริงคุณจะสร้างความเชื่อมาหลอกลวงประชาชนคุณไม่ใช่หลอกลวงแค่ประชาชนเท่านั้นนะแต่มันหนีพื้นฐานของความจริงไม่ได้ผมในฐานะผู้ชมก็นำเรื่องราวเหล่านี้มาอธิบายให้กับประชาชนทราบว่าผมคือประชาชนคนหนึ่งนะครับปรากฏการณ์เหล่านี้จบหรือยังปรากฏการณ์เหล่านี้ยังไม่จบนะครับยังไม่จบมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นมากมายมันจะเกิด after shock เกิดขึ้นไหมจะเกิดฟ้าผ่าเกิดขึ้นไหมมันจะเกิดขึ้นอีกเพราะอะไรเพราะลุงตู่มาลากประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งการไปเสี่ยงทายการไปอัดงบประมาณกองทัพแล้วมันจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นถ้ามาเดินหลักของผมถอยพรุกแต่แรกวันนี้ลุงตู่ไม่มีสถานการณ์แบบนี้เป็นไงใช่ครับพี่ดีครับนายถูกครับผมเป็นไงกำลังลากลุงตู่นำประเทศเข้าสู่หายนะ
ชคดีนะยุคปัจจุบันมันมีนิวมีเดียหรือสื่อใหม่ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างเต็มที่มันเลยเห็นเชิงประจักษ์เห็นนักการเมืองเห็นนักโกงเมืองไปเดินหาเสียงโน่นนี่นั่นทำทุกอย่างทำลายป้ายมือจิ้มตากันตีกันนะเพื่อประโยชน์ของตนเองและพรรคพวกโดยอ้างประชาชนเป็นสำคัญเอาเงินมาจ่ายโอ้วันนี้ได้รับไม้แล้วนะวันที่19วันที่20ได้มาแล้ว1ล้านดีอกดีใจก่อนหน้านั้นจ่าย100เดียวไอ้จ่าย10,000เดียวไปค่าสมัครบางพรรคก็จ่ายให้ไปแสนเดียวคราวนี้ได้มาอีกล้านโอ้โหดีอกดีใจนะครับเอาไปทำไมต้องจ่ายนะครับจ่ายให้ใครก็จ่ายให้กับประชาชนค่าป้ายค่าโน่นค่านี่ค่านั่นนะครับเอาลุงเอาไป500ป้าเอาไป500มาชุมนุมนะนะคนที่รับเงินไปเรียบร้อย500นะเอ้าป้ามา400มา300มานั่งนี่นะอีก200หนูเอานี่คือปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นสำหรับการเลือกตั้งของประเทศไทยคนไทยได้เห็นอะไรเห็นเชิงประจักษ์เห็นเชิงประจักษ์ดีแล้วนะฮะความล้มเหลวของการรัฐประหารเกิดขึ้นหรือไม่คุณไทยกรบอกมันล้มเหลวหมดทำไมเกิดรัฐประหารขึ้นรัฐประหารในประเทศไทยเริ่มเกิดขึ้นหลังวันที่24มิถุนายน2475อกตุนิกาตอนย่ำรุ่งพันเอกพญาพหลพลวิหารเสนาศาสตราจารย์ดร.พีดีพนมยงและคณะเอาหลักคิดของฝรั่งเศสเอาแผนคูเดต้าของฝรั่งเศสมายึดอำนาจในประเทศไทยวางกำลัง99นายเข้าทำการยึดอำนาจทำพิธีหลักโบสถ์ตีปึ้งทำพิธีทางศาสนากดสะกดที่บริเวณพระรูปทรงม้าสุดท้ายโดนเลื่อยเรียบร้อยเห็นไหมเราเห็นอะไรไหมและต่อมาจากนั้นก็เกิดรัฐประหารเรื่อยๆก็วนในวงจรอุบาทอันนี้87ปีเพราะอะไรอ่านการเมืองไม่ขาดหาการปกครองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยไม่ได้คนในอดีตหาไม่ได้แม้แต่คนเดียวเลยนะครับหาไม่ได้การปกครองที่ไหนที่เหมาะที่สุดจนกระทั่งมีคนบ้าๆกลุ่มนึงที่ไปศึกษาในต่างประเทศในประเทศจนค้นหาวาทกรรมและสูตรการปกครองที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยออกมาจึงเป็นวาทกรรมของการปฏิรูปประเทศและศึกษากันและสรุปกันตั้งแต่วันที่12มีนาคมพุทธศักราช2553จนเป็นที่มาของสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนี่คือทางออกของประเทศล้มเหลวหรือไม่ไม่ล้มเหลวหรอกนะครับผมยังคาดหวังว่าจะเกิดปรากฏการณ์ดีๆสำหรับประเทศนี้แต่ทุกอย่างโดยเฉพาะการเมืองมันมีเวลาของมันการเสียสละเพื่อแผ่นดินจะทำให้ประเทศนี้เข้าสู่แดนซิวิไลในที่สุดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับเดียวกันเขายืนคง
เองได้สินทรัพย์เจืออาจารย์กรมราหารใครท่านเองที่ท่านเกรงดังยากของมันนับแผ่นดินสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ